สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ 2-3 วันมานี้มีข้อสงสัยบางจุดเรื่องไทม์ไลน์ชัยพลตอนเช้าวันเกิดเหตุอีชั้นจึงไปหาข่าวเก่าๆอ่านประกอบแล้วพบว่าสื่อบางสื่อเขียนข่าวอย่างหนึ่งแต่เนื้อข่าวคำพูดจริงเป็นคลิปนั้นคนละเรื่องเดียวกันแล้วเลยทำให้เกิดความสับสนอย่างเรื่องที่ทำให้ยายถอนมาโวยวายว่าไม่เคยให้ข่าวว่าเจอชัยพลตอน 9:22 แต่น่าจะเจอตอน 9:00 กว่าๆซึ่งทำให้สื่อหัวนั้นไปทำข่าวเพิ่มว่าชัยพลงานเข้าเส้นเวลาขยับเพราะยายถอนกลับคำทำให้มีเวลามากขึ้นมากพอจะก่อเหตุได้แล้วไปรับกับที่พ่อแบมให้การว่าเห็นชัยพลที่สวนยางหน้าบ้านตอน 9:20 ทั้งนี้สื่อหัวนั้นไปคิดว่าชัยพลบอกเจอยายถอนตอนตัวเองจะออกจากสวนยางบนเขากลับเข้าบ้านมาอาบน้ำเพื่อไปรับพระโดยที่สมพรดูเวลากลับคือ 9:22 ถ้ายายถอนเจอกับชัยพลไวกว่า 9:22 แปลว่าชัยพลออกจากสวนยางบนเขาไวกว่า 9:22 ทำให้มีโอกาสปรากฏตัวข้างบ้านพ่อแบมจริงๆตามที่พ่อแบมให้การแต่ความเป็นจริงในคลิปที่ชัยพลเล่าเหตุการณ์เองและบอกเองว่าเจอยายถอนกับสามี 9:00 กว่าตอนนั้นกำลังนั่งคำนวณพื้นที่คือวัด GPS เสร็จแล้วชักชวนให้ไปส่งพระด้วยกันแล้วหลังจากนั้นชัยพลและสมพรถึงออกจากสวนยางตอนเวลา 9:22 ดังนั้นไทม์ไลน์ของชัยพลไม่ได้เปลี่ยนเลยเพียงแต่สื่อหัวนั้นสื่อสารบิดเบือนจนสับสนมีอีกหลายประเด็นที่สื่อพูดไม่หมดทิ้งไว้ให้คนดูข่าวคิดต่อสเปะสปะอย่างเช่นสงสัยการยืนยันที่อยู่ของพ่อและของชัยพลก็มีการพูดถึงการจับสัญญาณการใช้โทรศัพท์โดยที่สื่อไม่พูดให้ละเอียดว่ามันจะจับได้ต่อเมื่อมีการใช้โทรศัพท์เท่านั้นไม่ใช่พกโทรศัพท์หรือจะทำตนเสมอเป็น GPS รายงานเส้นทางที่อยู่ของคนพกอย่างของพ่อสามารถเช็คได้ว่าตอนรับโทรศัพท์แม่สาที่โทรแจ้งว่าชมพู่หายจะบอกพิกัดได้ว่าพ่ออยู่ในนาตามที่มีการให้การจริงไหมแต่ไม่สามารถเช็คชัยพลได้ว่าอยู่บนถนนกำลังขับรถไปรับพระจริงไหมเพราะง่ายๆเลยชัยพลไม่มีโทรศัพท์ฮ่าฮ่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับกากไม่เนียนไปเรียนมาใหม่มีคนส่งให้ดูข่าวในเพจเรื่องเล่าเช้านี้ป่าไม้ลงพื้นที่ลานพญานาคขุดเอาดินไปตรวจจ่อแจ้งชัยพลทำโลกร้อนเอาจริงๆไม่ใช่จ่อแจ้งมีข่าวตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วว่าคดีลานพญานาคมันมีโทษทั้งอาญาทั้งแพ่งต้องสำรวจความเสียหายเพื่อประเมินเป็นเรียกร้องเงินชดเชยแต่พี่คะเวลาเขาทำการทดสอบอะไรนี่น่ะมันต้องเก็บตัวอย่างจากหลายๆที่พี่ก็เก็บตัวอย่างหลายที่หลายมุมที่ลานพญานาคแต่ทะลึ่งเอาใส่ถุงเดียวกันแล้วเอาไปถึงห้องแลบพี่จะแยกออกหรือคะดินมาจากมุมไหนแล้วอีกอย่างนะครับพี่
ขออีชั้นแย้งนิดนึงพี่จะเอาดินตรงลานพญานาคไปตรวจว่ามีความเสียหายโลกร้อนเพราะชัยพลรุกป่าตัดไม้ไป4ต้นวงเล็บมั้งเลยทำให้หน้าดินเสียสภาพไม่ได้นะคะพี่เพราะดินที่พี่ขุดไปมันเป็นดินที่ถมใหม่นะคะพี่ขาไม่ใช่เนื้อดินเดิมที่เป็นลานมันนะคะพี่เฮ้อมีลูกน้องติ๊งต้องเอาดินไปกองในถุงเดียวกันแบบนี้หัวหน้าคงกุมขมับฮ่าฮ่าซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเอาดินไปตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหายจากการเปลี่ยนสภาพดินเดิมให้เกิดความเสียหายเพื่อฟ้องคดีแพ่งหากเอาเรื่องนี้ไปเป็นข้อหาเพิ่มพยานวัตถุก็คงต้องผิดทั้งหมู่บ้านไม่ใช่มาเอาผิดแค่คนคนเดียวเพราะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแม้จะตั้งมาก่อนพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติจะประกาศในปีพุทธศักราช2507ก็ตามแต่การต่อเติมปลูกสิ่งก่อสร้างถ้าทำหลังประกาศพ.ร.บ.ก็ถือว่าผิดถ้าจะเอาคดีนี้เป็นข้อหาถัดมานะครับบอกว่าคนอื่นทำมามากกว่านี้อีกถัดมานะครับบอกว่าดูอยู่เหมือนกันค่ะชาวบ้านแบบเราน่ะก็งงๆกันไปว่าเขาไปทำอะไรถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยตายหาแล้วบัดนี้ตัดต้นกระถิน4ต้นดังทั่วโลกความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับอยากบอกว่าประชาชนทุกคนทำดีแล้วครับทำดีเท่าที่มนุษย์ที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งจะทำได้พยายามมากเท่าที่ใครคนหนึ่งอดทนและต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายแต่ก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้เมื่อไรจะจบสักทีก็ได้แต่หวังว่าบ้านเราจะมีวัคซีนดีๆมีคุณภาพเหมือนประเทศที่เจริญแล้วในเร็ววันนะครับประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อเสียทีผมก็พยายามยิ้มสู้กับทุกปัญหาด้วยสติเช่นกันครับในฐานะเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถามคุณทนายหน่อยจีนมีคนเป็นพันล้านใช้วัคซีนที่เขาผลิตเองตอนนี้ประเทศเขาเป็นปกติเกือบหมดแล้วเปิดประเทศไปมาหาสู่กันได้ทั้งประเทศแล้วไทยและอีกหลายประเทศก็ใช้ตัวเดียวกันกับจีนแต่กับไอ้กันและยุโรปยังย่ำแย่กันอยู่ยังเอาตัวแทบไม่รอดแล้วคุณทนายจะให้ใช้วัคซีนตัวไหนถึงจะดีถึงจะถูกใจล่ะครับถัดมานะครับบอกว่าทนายผู้มีหัวใจแข็งแกร่งสู้ๆนะคะคุณทนายตั้มสุดหล่อจ้าถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ทนายตั้มโพสต์ลงเฟซบ่อยๆคิดถึงค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากรู้ครับว่าวัคซีนชนิดไหนดีที่สุดถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทนายตั้มและครอบครัวค่ะให้ผ่านจุดนี้ไปได้ในเร็ววันไปด้วยกันค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ข้าถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายตั้มและเพื่อนร่วมทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตค่ะถัดมานะครับบอกว่าฉีดก็ติดไม่ฉีดก็ติดงงชีวิตจังถัดมานะครับบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้ดี 100% และเลวร้าย 100% ค่ะทนายตั้มอย่าท้อใจนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักพี่ตั้มนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าป้าอายุ60แล้วค่ะยังไม่ได้ฉีดเลยนอนรออยู่ข้างโรงค่ะไม่รู้วันไหนจะเข้าไปอยู่ในโรงแฮ่ๆถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะทนายตั้มขอเป็นกำลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะเราจะผ่านไปด้วยดีจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเคยได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลและคดีน้องชมพู่อย่างน่าสนใจดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ YouTube หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกกอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิรนามวงเล็บให้เดา ว่าชายนิรนามนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจวบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจจะมีหมายจับ
ออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวมาเป็นระยะว่ามีการข่มขู่พยานมีการติดสินบนพยานโดยคนผู้มีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมี2คนวงเล็บน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุและผลเอาเลยทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตวิทยาผู้กระทำความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าลืมว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิ้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้ต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสลังหวะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทำให้สำนวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาอะไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝากช่อง YouTube ทนายด้วยครับชื่อช่องทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้